และนี่คือสุดยอดดาร์กซีเกตที่ไมครับไม่อยากให้คุณรู้มามากกว่า15ปีเริ่มต้นด้วยซีดคอร์รัปสตีฟทุกคนรู้จักฮีโร่บายเอนติตี้ที่มีตาสีขาวที่จับจ้องเพลเยอร์เพื่อดูพฤติกรรมของพวกเขาและฆ่าทิ้งและนี่คือหลักฐานครับเป็นข้อความลึกลับที่ส่งมาในเมลของผมเว้ยคุณผู้ชมเขาส่งเป็นแมปของฮีโร่บายคอร์รัปเวิลด์มาให้เว้ยแล้วเขาเขียนประมาณว่าโลกนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่โลกที่น่ากลัวธรรมดาแต่ว่ามีฮีโร่บายอาศัยอยู่คุณอาจจะไม่เชื่อฉันแต่ว่าลองเข้าไปดูคุณจะเห็นทั้งสายฟ้าที่แปลกบ้านที่เต็มไปด้วยไฟและสัตว์ที่กำลังตายฮะแล้วถ้าคุณคิดว่ามันคือเรื่องจริงผมขอข้อ1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์แล้วไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรและนี่คือซีดคอร์รัปสตีฟโว้วมันดูน่ากลัวใช้ได้เลยผมไม่มั่นใจว่าถ้าเราใส่ซีดนี้เข้าไปเนี่ย 3v3 ลงท้ายหรอมันเหมือนเลขปีศาจไงไม่รู้นะแต่ว่าเราสร้างโลกเลยดีกว่าครับและนี่คือโลกของคอร์รัปสตีฟหรอ What ตุ๊ดเดี๋ยวผมว่าไบโอมนี้มันไม่เคยมีลาวาไม่ใช่หรอทำไมเราเข้ามาเจอไบโอมลาวาฮะสวรรค์หน้าที่มีลาวาเนี่ยนะแปลกๆแล้วอ่ะโย What แล้วทำไมหมู่บ้านที่เป็นแบบไทก้ามันถึงมาอยู่ระหว่างไบโอมปกติอย่างนั้นน่ะว่าผมไม่เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนเลยหรือว่ามันคือจุดเริ่มต้นของคอร์รัปสตีฟอย่างนั้นหรอฮะแป๊บนึงนะผมขอลองเช็คดูวันนี้เพื่อนมีอะไรเราช่วยไหมโอเคไม่น่ามีแล้วถ้าบ้านหลังนี้ล่ะมีอะไรไหมครับผมก็อัปเกรดเกลียปกติเอ๊ะมันก็ไม่มีอะไรปกตินี่นาหรือว่าหมู่บ้านแห่งนี้มันยังไม่มีอะไรที่มันผิดปกติแสดงว่าถ้าเราลองไปหาหมู่บ้านอื่นดูแล้วอาจเจอความผิดปกติก็เป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมโอเคผมขอลองไปหาหมู่บ้านอื่นเลยละกันเฮ้ยหมู่บ้านนี้ค่อนข้างดูสงบสุขดีนี่แต่เดี๋ยวทำไมไอรอนโกเลมมันโย่นานทำไมนายตกมาในหลุมวงนี้ได้เดี๋ยวเพื่อนโอ้ช่วยไม่ได้ด้วยถือว่าตกลงมาในหลุมเองแล้วกันนะเอาไงดีเราจะสำรวจตรงไหนก่อนดีแต่สิ่งที่ผมจับผิดได้อยู่2 อย่างไว้คุณผู้ชมก็คือบ้านหลังซ้ายเนี่ยประตูเปิดด้วยและด้านขวาประตูก็เปิดเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าผมลองไปบ้านหลังซ้ายดูก่อนมันบ้านมันก็แคบแค่นี้3x3มันก็ควรที่จะไม่มีอะไรป่ะเอ๊ะผมว่ากลิ่นแปลกๆและกลิ่นเรื่องปลอมมาแต่ไกลเลยเอ๊ะบ้านล่ะแป๊บทำไมบ้านหลังนี้มันมีรูตรงเตียงแล้วเมื่อกี้ผมเห็นอะไรขาวๆฮัลโหล What อ้าวไอ้เราผู้มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยกูเห็นว่าเตียงมันมีรูอะไรด้านล่างตรงบล็อกตรงเตียงไว้กูเลยมาสำรวจดูรูอะไรวะเว้ยแล้วมันเป็นรูตรงเนี้ยระหว่างเตียงอ่ะรอใช่แล้วเมื่อกี้ผมเห็นมันมีตาขาวๆตรงนี้ด้วยอะไรวะกูเพิ่งเข้าเกมมาเนี่ยกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อกันลองย้อนคลิปกลับไปดูนะฮะว่าผมเห็นจริงๆว่าอยู่ตรงนี้ What แป๊บนึงนะผมว่าถ้าเราลองทดสอบวิธีสองเลยก็คือเคาะละครั้ง3ครั้งตึ๊บตึ๊บตึ้งตึ้งมันจะมีอะไรเข้าไปก่อนป้าเนี่ยว้าวเกิดอะไรขึ้นชาวบ้านคนนั้นน่ะว่าเขายกมือขึ้นแล้วเข้าบ้านไปฮะยกมือขึ้นแล้วเข้าบ้านคืออะไรวะแล้ววะคืออะไรวะเขากันเราสาบแช่งว้าวไม่ต้องสาบแช่งให้เราผมมีไอเดียถ้าเกิดว่าเราลองทำการช่วยเอาวัดกดแล้วเฮ้ยกดแล้วใกล้พี่สีว้าวกูได้เขาเอามือลงแล้วเอ้าตะกี้นั่นเกิดอะไรขึ้นอ่ะน่าเสียเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะทุกคนเอามือลงหมดแล้วกนเล็บก็ไม่ทำร้ายใครโอ้ยจริงแล้วหมู่บ้านนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราลองไปหาหมู่บ้านอื่นที่อยู่ข้างหน้าเราจะเกิดอะไรขึ้นวะคุณผู้ชมไปดีป่ะอย่าไปรอช้าเลยรีบไปดีกว่าครับและนี่จะเป็นความพยายามครั้งที่2ของผมครับคุณผู้ชมจำเมลที่ผมโชว์ต้นคลิปได้ไหมใช่แล้วครับอันนั้นน่ะมันเป็นเวอร์ชั่นแบบ 1.0 แล้วก็คือเวอร์ชั่นเมื่อประมาณ12ปีที่แล้วอ่ะแต่ผมทำการนำแบบนั้นน่ะมาโค้ดใหม่ให้เข้ากับเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดด้วยและดูสิ่งที่ผมเจอนะฮะผมไม่มั่นใจว่าโลกนี้มันจะเกิดการคอร์รัปหรือเปล่าแต่ว่าดูร้องวัวเขานิ่งไปเลยตัวหลังอ่ะเข้าไปใกล้ๆโอ้โหแม่หันไปแล้วตกใจเป็นมองแบบมองไม่ตาไม่กระพริบเลยเมื่อกี้เหมือนมีสัญญาณอะไรหรือเปล่าแต่ว่าแมปนี้นะผมได้ข่าวว่าเขาเป็นการลงเหมืองเว้ยนี่ไงหลักฐานผมเจอแล้วนี่คือเหมือนในรูปที่เขาส่งมาให้ผมดูเลยเว้ย
ขาจะมาร์กประมาณว่ามีเขาเอาหัวสตีฟเนี่ยมาวางไว้หน้าถ้ำเว้ยเฮ้ยประมาณนี้ช่างเก่ามันจะมีหัวสตีฟใช่ปะใช่แล้วจากนั้นฮะข้างหน้าจะเป็นถ้ำขนาดใหญ่ให้เราไปสำรวจพร้อมมาเพื่อนพร้อมเพื่อนเอาละพูดถึงพี่แอ๊กหนึ่งอันแล้วก็ไปเลยครับลุยเลยโอ้โหนี่เข้ามาร์คทางไปให้ด้วยนี่ว่ามีโกลสโตนให้เราได้สำรวจตรงนี้โอ้ยุคเก่าอยู่นี่แหละใช้โกลสโตนมาร์คทางใช่งั้นแสดงว่าเราต้องตามโกลสโตนแน่นอนด้วยเพื่อนอุ้ยข้างหน้ามันคือเหมืองไม้นี่ว่าเหมืองไม้อย่างนั้นหรอใช่โอ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะทำไมการขุดแนวขุดนี่คือเหมือนโปรเพลเยอร์มาครับเวอร์ชันเก่าเลยเขาขุดแบบเป็นท่านบันไดแล้วอย่าบอกนะว่าเป็นแท่นบันไดกันอ่ะอย่าบอกนะว่าเฮ้ยนี่มันที่ฟาร์มเพชรนี่โจ้ใช่เขาแบบแปลกเป็นซ้ายขวาซ้ายขวาหมดเลยเว้ยฟ้าใช่เวลาเราขุดเพชรเราก็ต้องขุดอย่างเงี้ยแป๊บผมตาฝาดหรือเปล่าวะหรือว่าตรงนี้มันคือเลสโตนเหมือนกันหรอแป๊บนึงนะคุณผู้ชมได้โปรดลองย้อนคลิปกลับไปครับแล้วบอกเป็น 0.25 หรือบอกผมทีว่าที่ผมสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันคือเลสโตนใช่ไหมพวกเราขุดเลสโตนดิเนี่ยขุดได้เฮ้ยก็มันคือเลสโตนแล้วล่ะโอ้โหไม่นะโอเคผมว่าวิธีนี้เนี่ยมันคือแบบใครไม่รู้นะครับมันคือวิธีการขุดหาเล่เพชรตามวิธีแบบฉบับเก่าเว้ยโอเคมันไม่น่าจะมีเหมืองอะไรบ้างผมว่าเดินไปข้างหน้าก่อนไปอุ้ยนี่ไงเพชรมันพลาดได้ยังไงอ่ะโอเคเยอะข้างหน้ามันคืออะไรอ่ะวัดนี่คือบายบูวโวโวแมปอะไรวะเนี่ยพร้อมมันคือเหมืองไม้เวอร์ชันใหม่เหรอเวอร์ชันล่าสุดเหรอแต่ผมว่าเหมือนคนสร้างมากกว่าว่ะเออเหมือนคนสร้างเลยมีเขียนอะไรสกายอะไรด้วยอ่ะผมว่าอันนี้มันไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งแต่ว่านะคุณผู้ชมผมมีอีกหนึ่งวิธีเกิดว่าเราลองไปที่ฟาแลนด์จุดเริ่มต้นของสรรพสิ่งจะเกิดอะไรขึ้นเรารีบไปฟาแลนด์กันเลยดีกว่าครับรอดูท้ายคลิปมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไปที่ฟาแลนด์ตำนานเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับโมโนลิธเป็นข้อผิดพลาดของ Minecraft ที่เกิดขึ้นเนื่องจากโค้ดเออร์เลอร์แต่มีข่าวลือพูดเอาไว้ว่าไม่ได้มีแค่แมปที่เออร์เลอร์แต่รวมไปถึงเอนติตี้เช่นเดียวกันเขาลือเอาไว้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่โมโนลิธเพลเยอร์จะไม่มีทางจำมันได้เพราะเป็นผลข้างเคียงจากการโดนล้างสมองและนี่คือคลิปหลักฐานด้วยคุณผู้ชมผมเล่นนะเขาก็เหมือนจะไปเนเธอร์ปกติเลยเว้ย what แล้วทำไมพื้นมันซ่อมเองอ่ะฮะเขาก็กำลังจะไปเนเธอร์เว้ยคุณผู้ชมแหมสร้างประตูปกติเลยจึ๊บจุดไฟปกติแล้วยังไงจิบสมุดโอ้ตู้ใน 20W Infinite หรอโมโนลิธชัดผมว่าชัด whatทำไมหลังจากเปลี่ยนชื่อเป็นโมโนลิธแล้วไอ้หมอนี่ตายเลยและตอนนี้ผมได้เข้ามาในของ20W Infinite เรียบร้อยแล้วเว้ยแล้วก็ในแมปที่ผมคิดว่าแล้วมาตรงตามซีดที่เป็นหลักฐานเป๊ะๆเลยซึ่งมันน่าอยู่ตรงนั้นโยทำไมบล็อกหญ้าด้านขวามันยังเป็นบล็อกดินธรรมดาอยู่เลยหรือว่าหลักฐานที่เราได้มานั้นมันจะเป็นเรื่องจริงหรอว้าวถ้าเกิดว่าเราไม่ตายเนี่ยแล้วเราเข้าไปในมิตินั้นได้เนี่ยเราเจอกับอะไรนะแต่ว่าถ้าให้ผมเดาโมโนลิธมันคือไอ้แท่งที่เป็นแบบคล้ายๆกับเป็นเวอร์ชันนึงของฟาแลนด์ช่างน่าสนใจเอาล่ะผมขอลองดูหน่อยสิไม่รู้ว่ามันจะได้จริงหรือได้ปลอมเอาล่ะเราสร้างประตูเนเธอร์ก่อนตรงนี้จะไม่เหมือนในคลิปเป๊ะเลยวิ่งนานๆเราเจอกับซีที่แบบตรงตามต้นฉบับไหมเนี่ยแล้วก็จุดโอ้ในคลิปเนี่ยถ้ามันเขียนโมโนลิธเฮลถ้าเราปาไปเราจะตายใช่ไหมหวังว่าเราจะไม่ตายนะครับ3 2 1ปั๊บโอ้เราทำได้แต่ว่าเรามีชีวิตอยู่ผมเป็นเกมบทปกติด้วยเออเอาละผมว่าเราเข้าไปกันเลยดีกว่าคุณผู้ชม Let's go ปั๊บWhatมันมีจริงๆเหรอเนี่ยโมโนลิธแต่ว่าว้าวแล้วไปท้องฟ้าดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ผมมันใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยท้องฟ้ากลายเป็นสีเขียวโอ้ my god ผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยแต่ว่านะถ้าเกิดเราลองไปสำรวจแต่ละเกาะดูมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกาะข้างหน้าเรามันคือเกาะอะไรเววอดที่มันเหมืองมันคือวัดเทมเพิลในจังเกิลไม่ใช่หรอโอ้ผ
มว่าที่นี่มันค่อนข้างดูอันตรายใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมมันน่าจะมีหมู่บ้านป่ะโอ้บ้านเจ้าหมู่บ้านเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขออนุญาตไปสำรวจเลยครับคุณผู้ชมเพื่อเราเจอความลับของโมโนลิธเยี่ยมเดี๋ยวเข้าไปมีอะไรไหมกล่องโอ้มีไดมอนด์ว่ะคุณผู้ชมยอดเยี่ยมถ้างั้นแสดงว่ามันต้องมีพวกชาวบ้านอาศัยอยู่ป่ะตามหลักสูตรแล้วไม่มีเลยเหรอแต่เท่าที่ดูตอนนี้นะครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นแค่กรอบปกติเว้ยไม่มีอะไรที่มันดูน่ากลัวหรือแบบน่าตกใจเลยงั้นแสดงว่าไอ้ก่อนนี้เนี่ยอาจจะไม่มีอะไรครับหรือว่าข้างหน้าเราเท่าเดินเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเจอก่ออื่นก็เป็นไปได้นะฮะโอเคขออนุญาตเดินต่อไปแล้วกันนะคุณผู้ชม Let's go และพระอาทิตย์เราเหมือนกำลังนำทางอยู่ด้วยงั้นแสดงว่าถ้าเราเดินต่อไปเรื่อยๆเจอกับอะไรบางอย่างแน่นอนเว้ยและเบลและอุ้ยมีอาการแหลกนิดนึงนะฮะแสดงว่าเราเนี่ยใกล้ถึงความเป็นจริงแล้วหรือเปล่าเดินทางไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆอุ้ยผมว่าผมเริ่มกลัวแล้วว่ะคุณผู้ชมมันเริ่มหลอนๆนิดนึงนะใจเย็นไอ้เข้า Let's go Let's go ลุยต่อลุยต่อแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนะว่ามีบอร์ดเดอร์ตรงโอ้ my god โอเคเลยมีบอร์ดเดอร์ตรงนี้เราต้องทำยังไงเนี่ยเราต้องกลับไปหรอเอ้าเว้ย what จะบอกนะว่าเราต้องสำรวจให้ครบเกาะนะโอ้ my god ถามจริงดิได้ๆแต่ว่ามันก็ดูไม่มีอะไรป่ะหรือว่ามีอะไรที่ผมพลาดไปหรือเปล่าเฮ้ยของกลางก่อนนี้โอเคโอเคผมว่าก่อนนี้ดูน่าสนใจมากครับคุณผู้ชมโอ้ล่ะผมว่าถ้าผมลองปรับเมฆออกเนี่ยอาจจะมองเห็นชัดขึ้นหรือเปล่าโอเคปิดเมฆเรียบร้อยฮะแล้วตอนนี้คือผมได้เตรียมของอุปกรณ์ไว้ด้วยเผื่อเราเจอเรื่องบางอย่างที่มันน่าเหลือเชื่อเอ้าไอ้เก้าไอ้มาทำอะไรตรงนี้เนี่ยไม่กูถามมึงมองนี่ได้ยังไงไอ้น้องกูไม่รู้กูมาพิสูจน์ตำนานของตำนานที่มันเป็นตำนานที่เด็ดกว่าตำนานที่มันส่งมาในดิสคอร์ดเฟซบุ๊กไลน์อินสตาแกรมส่งมาทุกอย่างเลยอะแล้วกูก็มาอยู่ตรงเนี้ยวอทแป๊บเดี๋ยวทำไมภูเขามันมีรูป่ะมึงนะถ้าผมลองขุดบล็อกวอททุกครั้งที่ผมขุดบล็อกมันจะเกิดรูตามเกาะฮะแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ขุดแล้วเรามองมันจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่มีหรือว่าบล็อกมันแค่เขาไม่ว่าอะไรนะกัดก่อนเหรอกูว่าบล็อกมันน่าจะแค่ฮะแป๊บอะไรวะกูไม่ได้ยินหรอเสียงท่ามันไม่ได้ยินหรอไม่อยู่แล้ววะกูแอบด้านล่างแล้วมีอะไรเจอคือมีอะไรเรียกแล้วไงน้องอย่าทิ้งกูไปน้องกูด้วยอุ่นเลยเพื่อนอุ่นเลยแป๊บไอ้ฝ้าอะไรวะมึงขยับไม่ได้กูขยับได้ป่ะกูเห็นมึงขยับไม่ได้อ้าวกูขอโทษอ้าวมึงฆ่ากูไอ้ฝ้ากูขยับไม่ได้กูพูดเรื่องจริงกูขยับไม่ได้โอ้ทำไมมึงมาฆ่ากูเนี่ยอะไรไอ้ฝ้าอะไรขึ้นกูโดนอะไรไม่รู้จอมตีฮะไม่เบื่อไอ้ฝ้าตายได้ไงเอ้ากูขยับได้แล้วละฮัลโหลไอ้ฝ้าไม่นะคุณผู้ชมไอ้ฝ้ามันโดนอะไรโยมตีไม่รู้แล้วผมไม่รู้อะไรเลยโอเคผมว่าตอนนี้ผมลองย้ายเกาะมาอยู่ตรงมุมบ้างนะฮะเผื่อเราเจอคำตอบมันมีหมู่บ้านตรงนู้นด้วยแต่ว่าผมไม่สามารถไปได้ถ้าไปก็คือใช้เวลานานแน่ๆเอาล่ะหาไม้ลองตัดไม้แบบเล่นแบบปกติดูก่อนนะเผื่อเราแบบจะได้คำตอบอะไรบางอย่างได้ไม้มาจำนวนหนึ่งนะผมจะลองครับโอเคเป็นโต๊ะครับดูเลยรอบนี้โอ้เอ้าวัดเอ้าผมขยับไม่ได้เอาเฮ้ยอยู่ด้วยผมอยู่คนเดียวด้วยเอาไงดีเอาไงดีไม่นะเกือบหน้าจอผมไม่กลัวเลยพอมาพอไปวัดอีสแดนผู้ชมครับผู้ชมเห็นอะไรป่ะเมื่อกี้ชาวบ้านไหลหน้ามายังไงวะหน้าโอเคซีดนี้คือเรื่องจริงครับคุณผู้ชมและซีดที่หาคำตอบไม่ได้กับซีด The Living Pool มีข่าวลือพูดเอาไว้เกี่ยวกับบ่อน้ำของชาวบ้านนั้นไม่ได้เป็นบ่อปกติแต่ว่ามันคือบ่อที่ชาวบ้านพยายามเอาศพมาซ่อนแบบนะทำไมเราเข้าซีด The Living Pool มาทำไมผมขยับไม่ได้อะขยับไม่ได้เอ้าทำไมมีใหญ่ยังมุมโอ้กูนึกว่าตัวกูติดกับมึงหนาวอนแล้วเดี๋ยวนะมันใหญ่ยังมุมแสดงว่ามันไม่อยากให้เราเดินหรือเปล่าหรือว่าซีดเดอร์ลิฟวิ่งพูมันเริ่มออกอาการแต่ถ้าพูดถึงลิฟวิ่งพูคือเราต้องหาหมู่บ้านใช่ไหมใช่จะมีหมู่บ้านไหมเนี่ยโอ้ยในหมู่บ้านเจอแล้วในหมู่บ้าน
แล้วนี่ข้างหน้าไงข้างหน้าไงไปดิไปดิโอเคมาถึงก็เจอหมู่บ้านเลยค่อนข้างดวงดีใช้ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมดวงดีไว้ดวงดีไหนขอดูนี่หมู่บ้านนี้มันมีอะไรที่แบบพอเป็นหลักฐานชั้นดีได้บ้างเดี๋ยวขอดูระยะไกลก่อนนะชาวบ้าน2คนนั้นเขากำลังทำฟาร์มปกติเลยก็ไม่มีอะไรผิดปกติปะแล้วถ้าเกิดว่าไอ้คนนี้อยู่คนเดียวว่ะรอคิดจ้ะก็แลกของปกตินี่ว่ะไม่ได้มีแลกแบบเลือดหรือว่าแลกอะไรเลยเอมเบอร์ล็อปปกติไม่ได้เอมเบอร์ล็อปสีเลือดปกติเหรอใช่แล้วมันไม่ปกติยังไงวะหมู่บ้านนี้อันสีก็ปกติทุกอย่างเดี๋ยวขอเราสำรวจอีกรอบนึงเราไปสำรวจอีกฝั่งนึงดูก่อนถ้าเราลองเคาะระฆังก็ปกติดีไม่มีอะไรเลยนะงั้นผมว่านะหมู่บ้านนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบแล้วต้องไปหาหมู่บ้านอื่นหรือเปล่าน่าอยู่ข้างหน้าเรานะฮะคุณผู้ชมไปดีกว่าผมว่าหมู่บ้านนี้มีประเด็นว่ะเพราะว่ามันอยู่กับตรงพระจันทร์เต็มดวงด้วยเอ้ยโยพระจันทร์เต็มดวงพอดีเลยเดี๋ยวแล้วทำไมโกเลมมันเหมือนใกล้จะตายหรอว้าโกเลมมันแตกสลายอย่างเงี้ยเพื่อนไปโดนอะไรมาเนี่ยน้องน่าดีเหมือนมันมีมอนสเตอร์เยอะเกินไปหรออุ๊ยผมว่าใช่แล้วว่ะไอ้เจ้าโกเลมแม่สู้กับซอมบี้ตรงนี้แน่นอนมีซากซอมบี้ตรงนี้แล้วไงอ่ะโอ้โหอะไรวะโอ้ยโอ้ยชาวบ้านเป็นไรอ่ะทำไมชาวบ้านมาตรงแม่บ่อน้ำกันไม่ชาวบ้านมารวมกันไว้เพื่อนวอดชาวบ้านตายหมดเลยแป๊บนะบ่อน้ำนี้ผมว่าเรามาเจอหลักฐานชิ้นดีแล้วว่ะคุณผู้ชมหลักฐานชิ้นดีชิ้นเด่นเลยเนี่ยแสดงว่าบ่อน้ำนี้มีประเด็นแน่นอนเว้ยต้องดูนะถ้าผมลองรวบเลยละกันว่าอย่างนี้เอาละรวบหลักฐานเราเจอหลักฐานชิ้นดีแล้วปั๊บปั๊บปั๊บแล้วก็ปั๊บอย่างนี้เอาละอุ้ยสังเกตดีๆดีบล็อกเลสโตน5อันเหมือนเครื่องหมายซาตานอุ้ยเองก็คิดได้นะแป๊บนึงนะถ้าเกิดว่าผมลองโลเพแบบกด F3 F5 แล้วมองไปด้านหลังดูเราลองเดินไปแล้วลองแบบจับตาดูด้านหลังดีๆมันจะมีอะไรออกมาไม่นี่ไม่นี่ว่ะอุ้ยผมขอลองสำรวจบ้านดูก่อนละกันนะฮะเผื่อเจออะไรบางอย่างครับเอ็มเบอร์เล่าปกติเลยไม่มีอะไรพวกมอนสเตอร์อะไรเหลือรอดไหมเนี่ยนอกจากโกลวัดโกเลมเฮ้ยวัดอะไรของนายอะไรของนายเนี่ยเพื่อนเฮ้ยแป๊บนึงนะโย่อะไรวะมึงมองมาทางกูทำไมวัวหมูมันกำลังมองไปทางเดียวกันกับโกเลมด้วยมึงแกะด้วยหันมาทางนี้หมดเลยมึงมองไปทางนู้นหมดเลยมึงถามเขาว่าอะไรเนี่ยมันมีอะไรวะท่านดูนะคุณผู้ชมเริ่มงงแล้ววะเริ่มสงสัยแล้ววะมีอะไรวะทุกคนหันมามองทางนี้หมดเลยนั่นดิหายเบิร์ดมองในถ้ำนี้เหรอในถ้ำนี้ก็ไม่มีอะไรนี่ไม่มีโว้ผมเริ่มงงแล้ววะ What happened what to this world เกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้ใช่เพื่อนเริ่มงงแล้วว่ะมึงว่าจะมีชาวบ้านเหลือรอดปะวะว้ามันน่าจะมีอยู่นะชาวบ้านผีสิงน่ะลองดูนี่ลองดูเฮ้ยผมเจอว้าชาวบ้านคนนี้ยังเหลือรอดชาวบ้านยังมีชีวิตอยู่ว่าแต่พี่เก๋เขาก็คือแล้วเขาไม่นอนเหรอนั่นเด็กเขามองกระแพงทำไมเขามองอะไรไปตรงนั้นนะเขากำลังมองหาสิ่งใดเขาคาดหวังสิ่งใดอยู่นั่นนี่มองอะไรอยู่เพื่อนฮะมองอะไรอยู่อ๋อแป๊บฮะโกเลมหายไปไหนอะนะเอ้าโกเลมตายแล้วเหรอเอ้าหุ่นเหลือแต่เล็กใช่เหรอแล้วเลือดเอาไปก็เหลือแต่เล็กชิบหายแล้วโอเคคุณผู้ชมผมว่าหมู่บ้านนี้มันเหมือนมีอะไรผิดปกติแต่ว่าเราก็ยังไม่เจอเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับไอ้ลิวิ่งพูเลยนะเว้ยนั่นแหละสิเราควรไปนะเพื่อนผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องปลอมแบบ 100% ได้เลยนะฮะนอกจากว่าชาวบ้านวิ่งมาแล้วก็ตายแบบตุยเลยมันแค่บักไปเองเว้ยเราไปกันเถอะงงว่ะไปดีกว่าเว้ยและในบรรดาเอนติตี้ทั้งหมดในMinecraftไม่มีอะไรดูน่ารักและน่ากลัวไปกว่าค้างคาวถึงมันจะดูเป็นสัตว์ธรรมดาแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่เป็นฝูง
ฝันร้ายจะเกิดขึ้นและซีนนี้ดูเหมือนว่าจะนำผมมาในไบโอมดาร์คฟอเรสต์นะฮะแต่ว่าซีนนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับค้างคาวใช่ไหมแต่ว่าดาร์คฟอเรสต์มันไม่น่าเกี่ยวข้องอะไรกับค้างคาวสักเท่าไหร่นะฮะผมว่าแต่ดูเหมือนว่าเราต้องหาตำแหน่งค้างคาวและค้างคาวส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่ในถ้ำเว้ยนั่นแสดงว่าเราไปที่ถ้ำเราเจอค้างคาวโอเคไม่เจออะไรเฮ้ยแต่ผมมีไอเดียว่ะถ้าเกิดว่าเราลองเอาค้างคาวจากในถ้ำเนี่ยไปเกิดที่อื่นดูอย่างเช่นที่สูงสูงมันยังไงอะเราเจอความลับของค้างคาวก็เป็นไปได้นะและผมก็ได้เดินทางมานานกว่า30นาทีจนท้องฟ้ามืดไปที่เรียบร้อยแล้วเดินทางอย่างนานแต่ยังไม่เจออะไรที่แบบดูแบบเป็นหลักฐานชิ้นดีได้เลยนี่วัดนี่มันสวิงดะทำไมน่ะโอ้สู้ค้างคาววัดเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นน้องอะไรเนี่ยโอ้วันนี้เราทำไมมึงทำอะไรกูกำลังฝึกตนสู้กับค้างคาวเพื่อที่จะไปพี่ชิดมังกรฮะแต่วันนี้กูมาสำรวจลึกลับเว้ยไม่ได้ไปพี่ชิดมังกรแล้วกูเจอค้างคาวเกิดเนี่ยกูเลยสู้กับมันวอดตอนนี้เป็นเวลาตอนเที่ยงคืนพอดีด้วยผมว่านะถ้าเราเอาค้างคาวมาเรียกตรงนี้เนี่ยมันดูปกติเกินแน่นอนเว้ยผมว่าต้องเอาแบบไปสปอนสูงๆผมมาใช้บล็อกนี้ละกันนะคุณผู้ชมต่อไปเลยแบบสูงๆนะสูงๆนะชึบ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 สวยค่อนข้างสูงใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมแล้วผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นด้วยเอาไรฟ้าเราก็ทำการเรียกค้างคาวเย้ว้าปกติค้างคาวมันสีอย่างนี้หรอสีอย่างนี้หรือเปล่าก็แย่แล้วค้างคาวมีเลือดแน่นะดูนี่ดิมีเลือดไหนมานี่มานี่เลยไม่เห็นหรอเนี่ยค้างคาวมีเลือดเนี่ยมันกำลังหมุนข้างหน้ากูเนี่ยมึงยืนเลยแล้วนี่ไปมีเลือดอะแบบนี้ผมเกมหมดถ้าผมเกมหมดสไลด์ว่ามันทำอะไรเราป้าสรุปข้างเขาอะมีตัวเดียวเยอะปกตินะว้าวเอาไว้เอาไว้เอาไว้ได้ไงเอาผมและไอ้ฟ้าตายจากการพยายามปีนแต่ว่าเรากำลังยืนอยู่ไม่ใช่หรอเว้ยวอดแป๊บนึงนะเฮ้ยเฮ้ยว้าว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 เกิดอะไรขึ้นกับพี่เลนเจอร์เอาโพชผมว่าชัดเจนแล้วครับมันต้องมีใครสักคนมาพยายามแอบฆ่าเราแน่นอนเว้ยหลักฐานก็คือไอ้เจ้านั่งร้านเราเนี่ยโดนแตกสลายแล้วแถมเอาโพชก็พังด้วยมันแตกพังสลายไปหมดเลยก็เป็นเพราะว่าเราเสกครั้งข่าวถ้าเราเกมหมดซอยว่าเราเสกรัวรู้ให้หมดมือเลยครับคุณผู้ชมข่าวเลือดเสียเยอะจึ๊บ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 ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นถ้าเรามันต้องมีข้างข่าวสักตัวหนึ่งที่แบบมันสนใจเราเว้ยมันก็มีหรอเฮ้ยนี่ไงมันมีเฉียวเราอะเฉียวเราแล้วไงต้องไปต่อต้องพยายามพลิกขวาให้โดนปะวะเดี๋ยวนี่ใกล้ใกล้ใกล้กระเจมว้าวว้าวหอมไปหอมข้างข้าวข้าวโอ้ว้าวข้างข้าวบินโฉบต่อได้มีข่าวหรือพูดเอาไว้ว่าถ้าเพลเยอร์สามารถไปจุดที่รบ200ของดิฟโอเชียนได้คุณจะเจอกับสิ่งที่น่าเหลือเชื่อและประหลาดใจและสำหรับซีดดิฟโอเชียนฮะภาพอะไรกันน้องเต่าโอ้เกิดมาก็มีเต่ามาต้อนรับโอ้ยน่ารักอยู่แต่ว่าหลักฐานคือเราต้องไปตำแหน่งที่ลึกที่สุดของโอเชียนใช่ไหมแล้วเต่าเนี่ยเต่ามันชอบอยู่ที่ลึกเว้ยจะบอกแล้วว่าเต่ามันจะพาเราไปตำแหน่งที่ลึกหรอเป็นไปได้ป่ะผมเอาได้ผมลองเอาเรือไปแล้วนะครับตามเต่าดูไหนจ้าเต่าไปไหนกันแล้วว้าวมันมีบางตัวที่แบบมันขยับไวมากเลยใช่มันเหมือนตาฝาดป่ะมันมีตัวนึงบินเต่าบินเหรอแต่ว่าทุกตัวกำลังเดินทางไปทางเดียวกันหมดเลยใช่ผมว่าเราตามได้เนี่ยเราตามได้เนี่ยคุณไปทางเดียวกันหมดเลยแสดงว่ามันต้องมีอะไรลึกๆแน่นอนเราตามตัวเลขดีกว่าตัวเลขดูแบบช่ำชองมาประสบการณ์ไปไหนแล้วตัวแรกเขาอยู่นี่มีลูกเต่าด้วยมีลูกเต่าด้วยใช่คนน่ารักอ่ะอู้หูน่ารักอู้เว้ย what อะทำไมมีเสาเลสโตนตรงนั้นแป๊บนึงนะผมว่าที่นี่มันคุ้นๆว่ะเหมือนเราเคยมาแล้วเลยใช่หรอหรือว่ามันเป็นอีกที่นึงที่ใหม่หรอโอ้เป็นไปได้แป๊บนึงผมตามเต่าตัวแรกไปเรื่อยๆก่อนคุณผู้ชมเว้ย
ว้าวว้าวว้าวมีเขาก็ลงไปข้างล่างครับผู้ชมคือไรข้างล่างนี่มันมีอะไรเรือเฮ้ยทำไมอ่ะแล้วเจ้าเต่ามันจะมาตรงนี้ก็ทำไมเยอะแยะเนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาทำอะไรกับเรือนี้ครับเรือนี้มีอะไรให้แบบน่าลองหรือว่ามันเป็นฮะมีของออกมาจากเรือเอ้ยมีเสียงด้วยว้าคือเดี๋ยวเรือดับของเหรอเรือดับของเหรอแต่เดี๋ยวนะผมว่ามันไม่ใช่ของปกติมันเหมือนของเพเยอร์ใช่หรือว่าเพเยอร์เรือล่มตรงนี้เหรอเป็นไปได้นะครับคุณผู้ชมมันดับหมดยังเนี่ยหมดแล้วเพเยอร์คนนี้เขารวยใช้ได้เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมเยอะมากของเฟี้ยวของเฟี้ยวเดี๋ยวคุณผู้ชมผมว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราไม่เกมโหมด survival คือจะยังไงยังไงอยู่นะเราเอา water breathing มาดีกว่าเกมโหมด survival แล้วก็ breathing แล้วคุณผู้ชม let's go เอาละแล้วก็เราต้องหาถ้ำลงใช่ไหมผมว่าน่าตรงนี้วิ่งถ้ำลึกจังไปโอ้โหที่นี่ไงคุณที่นี่นี่มันเลยเพิ่งเคยโอ้โหมีโลมาด้วยโลมาไปไหนกันมันเขาไปไหนข้างหน้าเหรอลงมานำทางเราไปไหนไม่รู้ไปไปตามน้องลงมาเยสเซอร์เฮ้ยเหมือนตัวแรกกำลังแบบเซียนเลยใช่เย้โอ้ว่าน้องลงมาพาเซียนพาลุเนี่ยมันเหมือนเราเคยมาเว้ยนี่กูเคยแอบในบ้านหลังเนี้ยใช่ไปแล้วน้องลงมา let's go เฮ้ยเราว่ายน้ำไวเพราะว่าเรามีบัฟโลมาใช่แต่น้องมาเขาเหมือนว่ายแล้วเขาดิบนะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามีอะไรเป็นกังวลหรือเปล่าเฮ้ยตัวแรกไปดูแล้วเฮ้ยตัวแรกเวิร์ดโอ้เราเจออะไรเนี่ยเพื่อนเวิร์ดเฮ้ยทำไมที่นี่มันพังหรอโอ้ยน่ากลัวไอ้บ้าที่น่าจะหัวมืดหัวแทงเพศวะเฮ้ยมันเหมือนเป็นสร้างปรักหักพังโย่คุณผู้ชมช่วยบอกผมทีว่ามันคืออะไรข้างล่างอย่าบอกนะว่าเป็นแบบที่สุดเวอร์ไม่ต้องพูดแล้วผมไม่กล้าลงว่ะไอ้ฟ้าตายป่ะตายเหรอตายป่ะเพื่อนข้างล่างคือโลกโอเวอร์เหรอข้างล่างก็คือเดอะวอยซ์ปกตินี่แหละเพื่อนชิบหายละเรามาข้างบนดิโคตรน่ากลัวมึนเลยแต่ว่าน้องโลมาเขายังว่ายอยู่ปกตินะคุณผู้ชมวัดว้าววัดโอ้ยนี่กล้าปลาหมึกยักษ์กินมือวัดแล้วปลาหมึกยักษ์ก็มาจากเดอะวอยได้ยังไงโอ้ my god มาฆ่าผมเฉยเลยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไปที่ฟาแลนด์แล้วพิสูจน์เรื่องคอลับสตีฟและนี่คือฟาแลนด์ที่เราหาเจอครับคุณผู้ชมอยู่พิกัดที่ลบ20ล้านกว่าเลยเว้ยแล้วเราต้องไปทางไหนดีวะไอ้น้องเดี๋ยวเพื่อนใช่มันมัวอย่างเงี้ยมัวอะไรมึงลองไอ้พวกไอ้ผ้าดูก่อนยังรีฟองรีเฟซดูก่อนเป็นไงตื่นเนี่ยมึงตื่นเนี่ยเอาตื่นยังเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหายแล้ว what อะไรเนี่ยอาการแปลกๆนะเพื่อนมันมีหลายทางเกินไปว่ะคุณผู้ชมแล้วถ้าเราสุ่มน่าใช้เวลาทั้งวันแน่นอนเลยเราควรขอลองสแกมดูหน่อยละกันนะคุณผู้ชมทางลับๆรอที่สุดนั่นคือ whatคุณผู้ชมไหนแป๊บนึงนะครับปล่อยรอบมึงสิไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมโอ้เดี๋ยวมันคือฮีโร่บายหรือว่ามันคือสตีฟอ่ะ ขอลองดูให้ใกล้หน่อยดิเย็ดเอ้าไหนวะมึงเห็นอะไรกูเห็นเหมือนสตีฟอยู่แถวนี้ไม่เห็นมีเลยวอทไม่ผมเห็นจริงๆว่าคุณผู้ชมผมไม่ได้ตาฝาดแน่นอนถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อก็ลองย้อนคลิปกลับไปได้นะครับปรับเป็น 0.25 ผมเห็นนี่จริงแล้วควรไปทางไหนต่อเนี่ยทางนี้ผมว่าค่อนข้างดูน่าสำรวจมีน้องเขียวเอว่าอะไรเองใช่ไหมไม่คิดเองฮะเฮ้ยวอทจอเป็นแบบที่กูเป็นอีกแล้วอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับจอผมเนี่ยวอทอะไรขาวแดงเขียวอะไรเฮ้ยไม่ทำได้ด้วยว้าวไปมันวิ่งเข้ามาแล้วก็มาฆ่าเราเลยว้าวมันคือสตีฟแต่ว่ามันพยายามปิดบังไม่เห็นตัวตนของมันหรอว้าวเฮ้ยมันคือเรื่องจริงเหรอเนี่ยโอ้ my god เลิกแล้วถ้าคุณอยากหลอนต่อกดไปที่หน้าจอตรงกลางเลยครับ